เฮลโหลทุกคนดำสตูดิโอลงเอพิโซดที่43ปุ๊บป๋าก็เข้ามารีแอคชั่นปั๊บเลยนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยทำเนื้อเรื่องได้โคตรดีตอนนี้เราได้มา5นาทีนะไปดูกันว่าเหล่าพี่น้องไททันจะสามารถเข้าไปจัดการไอจีเหลี่ยมได้ไหมไปดูมาดูไวจัดยังไม่มีซับเลยนะตอนนี้ซับไตเติลยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยไททันดินสอแบบโกงมากตัดเป็นโคตร HD แบบ 4K ไปเลยโอเคไททันดินสอพอได้ Energy มานะว่าไททันออกมาสู้ได้เอาล่ะสเตปสเตปมีใครบอกนะว่าสเตปสมองของสเตปเนี่ยเหมือนเด็กไม่กี่ขวบเหมือนมีไททันของจักรวาลอื่นด้วยใช่ไหมโซน่าใช่ไหมโซน่าหรือไซเลนสักอย่างโอ้ยวุ้ยไททันคอร์ปอเรชั่นแรกอื้อโอ้ยโอ้ยแพ้แล้วพี่สามเอาพี่ลองเวอร์ชั่นอัปเกรดปล่อยพลังจากแกนกลางได้สตีฟเวอร์ชั่นล่าสุดสตีฟเวอร์ชั่นไม่ล่าสุดนี่เวอร์ชั่นไคจูเฉยๆล่าสุดจะต้องเป็นมังกรสตีฟเวอร์ชั่นแรกสตีฟเวอร์ชั่นแรกดูต้องต่อยไปเลยโอ้ไม่เข้าว่ะนี่เวอร์ชันแรกมันต้องต่อยเกินเอาล่ะต้องสตีฟเวอร์ชันนี้ปล่อยพลังอ้าวเหมือนจะแพ้แล้วว่ะโอเคยังมีพี่ใหญ่อยู่เอ๊ะได้วาดพี่สามมาหรือเปล่าเฮ้นี่ใช่ไหมโซน่าไททันตอนแรกที่ป่าดูป่านึกว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่ใหญ่เว้ยแต่จริงๆเป็นโซน่าไททันใช่ไหมโซน่าไททันได้ตายไปแล้วนึกว่าจะมาเปลี่ยนเกมโอ้แล้วทำฉากบูโคตรลองช็อตโอเคว่าจะนึกอยู่ว่ามีพี่สามเปล่าได้วาดพี่สามมาเปล่ามีนะอุ้ยโอ้เจ็ดเอาอย่างนั้นน่ะเหรองั้นมานี่กินนี่ซะพี่สามสามบอกกินนี่ตายซะแสดงว่าร่างไททันร่างจริงเนี่ยจะโหดกว่าที่วาดขึ้นมานะที่วาดขึ้นมาจะฝีมือสู้ร่างจริงไม่ได้เป็นไงโอ้โหพี่สามคนเดียวจัดการหมดอย่างพิ้วความพิ้วของพี่สามของดอมสตูดิโอนั้นไม่เป็นสองรองใครพี่ใหญ่มีโซ่แต่จริงไม่ต้องใช้โซ่ก็ได้นะมีกาวิตี้กันแกกลัวที่จะออกมาหรือไงไอ้ขี้ป๊อตเอ้ยนึกว่าจบโทนี่เอาดินสอกำลังไอ้แก๊งโอ้ยแก๊งพี่เด้อุ้ยอาวุธเปลี่ยนไปทุกคนอาวุธดูเปลี่ยนไปโอ้โหว้าวโคตรเท่
เอาจบแล้วทุกคนสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะนะครับก็เป็นการต่อสู้ของพวกหุ่นยนต์ G-Man กับเหล่าไททันที่ไททันดินสอได้วาดขึ้นมานะสุดท้ายเหล่าพี่น้องไททันก็ยังไม่สามารถเข้าไปจัดการไอ้จีเหลี่ยมได้นะหรือว่าจริงๆแล้วคนที่จะเข้าไปจัดการจีเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นแก๊งของพี่เท่กันนะพอดูอาวุธดูชุดเกราะแบบอัปเกรดเวอร์ชันใหม่มาสิเท่จัดเลยคิดว่ายังไงกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ